ครับตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ 2.50 นะครับในหนังสือ Global Sama Overview นะครับรุ่นนี้จะเกี่ยวข้องกับการคำนวณตัวระบบไฟฟ้านะครับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า3เฟสแบบสมดุล นะครับข้อนี้ก็จะมีไม่รู้แน่ใจว่าเคยเรียนมาบ้างหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจากที่บรรยายในห้องเนี่ยนะครับข้อนี้ผมจะแสดงวิธีทำให้เราดูนะฮะแล้วก็ผมจะละตัวการคำนวณเอาไว้นะครับให้เราไปคำนวณเองนะครับและนี่จะเป็นการบ้านที่พวกเราต้องส่งนะฮะผมบรรยายให้ฟังก่อนเฉยๆนะครับแล้วก็ถึงวิธีทำเนาะฮะก็โจทย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งจ่ายเนาะเราดูรูปสวยถ้าจะดูสวยๆก็ดูในหนังสือได้นะครับนี่เป็นแหล่งจ่ายแบบ3เฟสแบบสมดุล นะฮะโจทย์จะพูดว่าจะมีแหล่งจ่าย3เฟสสมดุลในตามรูปเนี่ยนะครับโจทย์ให้เราหา V1 นะแรงดันตกข้อมตัวเนี้ยนะครับตัว inductance ตัว J1 โอห์มเนี่ยนะครับเอ้ยนี่มองไปก็ตัว L เนี่ยเนาะตัว V1 นะครับแล้วโจทย์ให้หากระแสที่ไหลภายในตัวเดลต้าคอนเนคชั่นด้านนี้เป็นสตาร์เนาะด้านนี้เป็นเดลต้าโจทย์ให้หากระแสที่ไหลภายในเฟสอันนี้เราเรียนมาเนาะหาคำนวณหากระแสที่ไหลภายในเฟสของแต่ละตัวเดลต้านะครับอันนี้ถ้าเราใช้หลักการของวิธีการคำนวณแบบ3เฟสแบบสมดุล นะฮะอันนี้เราต้องเรียนในเลคเชอร์มาก่อนนะฮะว่า3เฟสแบบสมดุลเนี่ยเนาะเมื่อตัวกระแสนะครับแหล่งจ่ายมันจะเป็นแบบแหล่งจ่ายมันจะต้องสมดุลใช่ไหมเรามาวิเคราะห์คำนี้ก่อนนะครับว่าbalance three phase หมายถึงอะไรเนาะนะครับ balance three phase สำหรับความหมายของข้อนี้นะครับก็คือแหล่งจ่ายเราอะนะครับจะต้องมีขนาดเท่ากันและมุมห่างกัน120องศาในรูปเนี่ยโจทย์ไม่ได้เขียนโจทย์ให้ต่อ VA มานะครับโจทย์ไม่ได้พูดถึง VB VC เพราะคีย์ที่สำคัญคือเขาบอกมาแล้วว่าระบบมันเป็นแบบ3เฟสแบบสมดุล นะฮะแสดงว่านะ VB ตรงนี้เราทราบแหละ VB นะฮะมันก็คือขนาด100มุมนะส่วนมากถ้าเราไม่พูดว่าโจทย์ไม่ได้พูดว่าเป็นเฟสซีเควนซ์อะไรนะครับเราจะนิยามให้เป็น positive sequence นะครับเฟสซีเควนซ์ถ้าโจทย์ไม่พูดจะพูดถึงเป็น positive sequence นะครับpositive sequence หรือลำดับบวกลำดับเฟสบวกนะครับก็คือ VA นะฮะ VB นะแล้วก็ถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์ไดแกรมก็จะคือ VC อยู่ตรงนี้นะครับแขนของมุมเท่ากันมุมห่างกัน120องศาเนาะด้านนี้ลบ120ด้านนี้บวก120องศานะครับเพราะฉะนั้นVB จะเป็นลบ120นะครับแล้วก็ VC เนาะโจทย์ไม่ได้พูดนะสีแดงนี่ไม่ได้พูดเป็นข้อมูลที่เราเติมเข้าไปเองนะครับก็คือ100มุมบวก120หรือลบ240องศานะครับทีนี้มันเหมือนกันทุกประการใช่ไหมBalance three phase นั่นหมายถึงว่านะครับตัวกระแสที่ไหลภายในแต่ละเฟสก็จะต้องมีขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่เราได้เรียนไปนะฮะเราจะพบว่ามันจะไม่มีกระแสใช่ไหมเพราะว่ากระแสที่ไหลในเฟส A นะครับหมายถึงว่าเฟส A เนี่ยมันถูกเชื่อมนะแรงจ่ายเนี่ยมันถูกเชื่อมกับโหลดนะครับมันผ่านสายส่งนะก็จะมีกระแส IA ไหลผ่านถูกไหมนี่คือกระแสที่มีไฟฟ้านำมาจากแหล่งจ่ายนะครับเราเรียกว่า line current ด้านนี้นะครับเป็น line current คือกระแสที่ไหลผ่าน transmission line นะครับส่วน line B เนี่ยจะเห็นว่ามันออกจากแหล่งจ่าย phase B ใช่ไหมแล้วก็ไหลผ่านตัว impedance ตัวนี้นะครับ J 0.1 โอห์มเนี่ยนะซึ่งเป็นพารามิเตอร์ของสายไฟนะครับหรือสายส่งนะฮะมันไหลนำมาจากซอร์สแล้วก็นำมาจ่ายให้กับโหลดตัวที่1ซึ่งเป็นโหลดสตาร์นะครับแล้วก็ไหลไปผ่านนำไปสู่โหลดตัวที่2ซึ่งเป็นโหลดเดลต้าเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็น3เฟสแบบสมดุล IA กับ IB แล้วก็ IC ก็คือกระแสลายเคอร์เรนที่ไหลภายในสายส่งเส้น C นะครับขนาดจะต้องเท่ากันมุมมันจะห่างกัน120องศาอันนี้คุณสมบัติของ balance three phase อันนี้ทุกคนทราบเนาะนะครับขนาดเท่าครับมุมห่างนะครับมุมห่างกัน120องศาในแต่ละเฟสเนาะเพราะฉะนั้นหลักการอันนี้เราต้องแม่นนะครับ
นะฮะหลังจากอันเนี้ยเราได้มาแล้วใช่ป่ะขนาดเท่านะครับมีห่างกัน120องศาจะพบว่ากระแสที่ไหลมานะครับจะมาถึงตัว B นะแล้วมันก็ถูกแยกไหลนะจากภาพเนี่ยมันก็จะแยกไหลไปที่นะครับจาก IA เนี่ยแยกไหลมาที่ตัวเฟสที่1ตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็มีกระแสอีกส่วนนึงแยกไหลมานะครับถูกแบ่งมาจาก IA ไหลมาเพื่อจะไปเข้าตัวเดลต้านะซึ่งมาถึงจุดนี้เนี่ยกระแสก็จะแยกไหลออกเป็น2ส่วนนะครับกระแสก็จะไหลภายในตัวเดลต้าเนี่ยเนาะทิศทางอันนี้เราต้องจำได้นะครับจากเซกเชอร์เนี่ยเนาะกระแสจะไหลนะเวลาเรากำหนดเนี่ยนะเรากำหนดจาก A ไป B นะครับก็คือ IA พรามB พรามนะฮะไหลจาก B ไป C นะไหลจาก B พรามไป C พรามแล้วไหลจาก C พรามไปยัง A พราม I C พราม A พรามนะครับเพราะฉะนั้นกระแสเส้นนี้ผมลบเดี๋ยวสีแดงมันจะเหมือนกับเส้นข้างบนถูกไหมมันก็จะไหลมันอาจจะสีแดงก็ได้นะครับไหลมาถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมาแยกไหลเนาะนะครับจะแยกไหล I A พราม A พรามนะ I A พรามด้านนี้นะครับมันจะต้องถูกแยกไหลออกมาแล้วเนาะอันนี้ทุกคนทราบนะครับเวลาเราดูในจากในเลคเชอร์เราจะพบว่าเนาะถ้าเรามองเฉพาะตัวเดียวตัวสตาร์ก่อนนะครับถ้ามองตัวเฉพาะตัวสตาร์หลักการก็คือว่านะวงจรนะครับถ้าเราจะใช้นะครับระบบแบบ3เฟสแบบสมดุลเนาะ3เฟสสมดุลเนี่ยถ้าเรามีโหลดชนิดที่เป็นโหลดเดลต้าเนี่ยนะครับเราให้เราแปลงเป็นโหลดสตาร์ก่อนนะฮะแล้วก็เราบอกว่าไงนะกระแสที่ไหลภายในนะครับระบบเนี่ยเนาะสามเฟสแบบสมดุลเนี่ยนะกระแสมันขนาดเท่ากันมันจะห่างกัน120เนาะสมมติผมมองแค่โหลดตัวเดียวนะโหลดสตาร์ตัวเดียวนะครับถ้าเรามีเดลต้าเราแปลงเป็นสตาร์เนาะแล้วเรามองจากสตาร์ตัวนี้กระแสไหลจากสตาร์เนี่ยมันจะไหลจากไลน์แล้วมาเข้าตัวนิวทรัลของมันถูกไหมนิวทรัลแปลว่านะนิวทรัลแปลว่าจุดร่วมนะครับนี่เฟส A เฟส B เฟส C เพราะฉะนั้นกระแสไหลจากซอร์สนะครับเข้าหาจุดนิวทรัลเนาะก็คือ IA ไหลมาถึงนิวทรัลนะครับสมมติว่า IA ไม่มีสมมติตรงนี้มันไม่มีโหลดจะไม่มีโหลดสตาร์ก่อนเนาะไหลมาจากซอร์สอันนี้ไหลมาจากซอร์สนะ IA ครับไหลมา IB ไหลเข้านิวทรัลนี่ IC ไหลเข้านะครับเราจะพบว่า IN ก็จะเท่ากับอะไรจากสูตร IN เท่ากับ IA ใช่ไหมเราเรียนมาแล้วบวก IB บวก IC IA บวก IB IC เนี่ยรวมกันเป็น0แสดงว่าเราสามารถยกนิวทรัลออกนะครับงั้นวิธีการคำนวณตัววงจรนะครับที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับที่มีซอร์สนะแล้วก็มีโหลดอยู่2อันในถ้ามันมีโหลดอันใดอันหนึ่งนะครับเป็นโหลดเดลต้าให้เราแปลงเป็นสตาร์ก่อนนะฮะแล้วเราบอกว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีกระแสนิวทรัลไหลนะไม่มีกระแสนิวทรัลไหลหมายความว่าไงกระแสนิวทรัลเป็น0อันนี้เราเรียนมาแล้วเนาะหมายความว่า Z เราจะมีค่าเข้าใกล้อนันต์นะครับหมายความว่า Z ตัวอิมพีแดนซ์เราเนี่ยจะมีค่าขนาดเนี่ยนะครับเข้าใกล้อินฟินิตี้คือ Z มันจะเยอะมากๆ Z เยอะมากๆหมายถึง Open Circuit นะครับ Open Circuit เนาะแสดงว่าไอตัวนะครับเส้นของนิวทรัลที่โจทย์กำหนดให้มาเนี่ยนะครับคือเส้นนี้เนาะที่เป็นมีอิมพีแดนซ์เป็นจุด1บวก J 0.01 เนี่ยจะเปรียบเสมือนว่ามันไม่มีกระแสไหลเพราะกระแสที่ไหลนะครับแยกไหลมาจากแต่ละเฟสเนี่ยกระแส3ตัวเนี้ยนะครับมันรวมกันจะเป็น0เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเนาะกระแสจะได้พูดสีเดียวกันนะครับกระแสสีน้ำเงินเนี่ย3เส้นเนี่ยนะครับก็คือกระแสนะที่แยกไหลเข้าไปในโหลดเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเรียกว่าตรงนี้เป็นจุดอะไรฮะจุด n ก็แล้วกันนี่ n ใหญ่นะครับi a พราม n เล็กนะครับ i ไหลจาก b พรามไปยัง n เล็กและ i ไหลจาก c พรามไปยัง n เล็กเนี่ยนะมันรวมกันแล้วทำให้กระแส i ที่ไหลไปด้านนี้เป็น0นะครับก็คือ i n พราม n ใหญ่ครับเป็น0นะเราอ้างอิงด้วยว่า i n พราม n ใหญ่เท่ากับ0นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเอาอิมพีแดนซ์ตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ใช้หลักการเนาะของตัว equivalent circuit นะครับเราก็วาดเป็น perfect equivalent circuit นะจากภาพเนี่ยนะครับเราจะเขียน equivalent circuit ได้เนาะเราก็แปลงนะครับไอตัว C ตรงนี้ให้กลายเป็น star ก่อนนะครับแปลงให้เป็น star เนาะแปลงเป็น star นะและทำไงฮะแปลงเป็นสตาร์เนี่ยเราเรียนมาแล้วในจากวิชาเซอร์กิตเนา
วิธีการคำนวณตัวสตาร์นะครับตัวสตาร์เนี่ยมันจะหาได้จากเนาะเราแปลงจากเดลต้ามาเป็นสตาร์เนี่ยเราเอา2ตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านตรงกันข้ามกันมาคูณกันแล้วจับหารด้วยผลบวกเนาะหรือง่ายๆครับถ้าเป็นความเราแปลงจากเดลต้าเป็นสตาร์เนี่ยนะครับถ้าตัวเดลต้าเรามีแซดเท่ากันเนี่ยนะครับตัวสตาร์เรานะครับจะมีอิมพีแดนซ์หรือความต้านทานเนี่ยนะฮะหายไป1ส่วนเหลือ1ส่วน3เท่านะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเหลือลบ J 2ส่วน3โอห์มนะครับทำให้ได้ว่าครับถ้าเราวาดรูปวงจรนะที่เป็นตัว equivalent circuit นะครับเราก็จะเหลือแค่นี้นะครับ equivalent circuit ที่เป็นแบบชนิด1เฟสนะครับคุณก็จะเหลือเป็นบวกลบเราผมยกเฟส A เป็นตัวอย่างนะ VA ครับเท่ากับ100มุม0นะครับแล้วก็มี impedance ต่อมาเป็น J 0.1 โอห์มถูกไหมแล้วก็นะครับมาต่อด้วยตัว impedance ของตัวสตาร์ตัวแรกนะครับก็คือ J 1โอห์มนะครับแล้วก็2ตัวเนี้ยมาขนานกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันขนานอยู่กับนิวทรัลเสมือนตัวนี้นะนิวทรัลนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนะฮะก็คือลบ J 2ส่วน3โอห์มนะครับนี่คือวงจรของเฟส A เนาะซึ่งโจทย์จะถามหาอะไรครับโจทย์ถามหาตัวนี้เนาะโจทย์ถามหา v1 ใช่ไหม v1 แต่โจทย์ถามหาในไทม์โดเมนนะครับเราคำนวณหา v1 ตัวนี้ในฟรีเควนซีโดเมนก่อนนะครับอันนี้ตั้งแต่เลคเชอร์แรกที่สอนไปวงจรนี้เป็นวงจรคลาสสิกนะครับในวิชานี้เราจะเจอเยอะและผมเคยยกตัวอย่างให้เราดูไปแล้วนะครับโจทย์ถามหาอะไรอีกโจทย์ถามหากระแสที่ไหลอยู่ภายในตัวนี้ถูกไหมโจทย์ถามหากระแสที่ไหลอยู่ภายในตัวเดลต้าครับซึ่งการจะหากระแสที่ไหลผ่านภายในเดลต้าได้เนี่ยเนาะเราต้องไปหากระแสที่ไหลผ่านในเฟสแล้วแปลงกระแสที่ไหลผ่านในเฟสกลายเป็นกระแสที่ไหลผ่านอยู่ในตัวไลน์นะครับว่าง่ายคือจากภาพนี้เราจะต้องคำนวณหากระแสที่แยกย่อยภายในตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับสมมติผมกำหนดให้เป็นกระแส i 1 i 2ก็แล้วกันครับแทนที่กระแสที่ไหลผ่านในตัวโหลดตัวที่2ในที่นี้นะครับ อันนี้ไม่น่ามีอะไรละเนาะเราคำนวณหา i 2ได้เสร็จนะครับเราก็ไปแปลง i 2ตัวนี้ให้กลายเป็น line quantity นะเป็น line current นะครับ line current เนี่ยความสัมพันธ์ก็คือว่ามันจะคือ root 3เท่าใช่ไหมกระแสนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกทีหนึ่งนะกระแสจะเป็น root 3เท่าแล้วมีมุมชิปเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจึงจะตอบ i 2ที่เป็น time domain ตัวนี้ได้เนาะนะครับจากภาพเนี่ยเนาะอย่าลืมว่า i 2ตัวนี้ผมใส่เป็นพรามแล้วกันโน้ตนะครับโน้ตว่านะครับ i 2พรามตัวเนี้ยนะครับเป็นปริมาณเฟสเนาะแต่ i 2t ที่โจทย์ถามเนี่ยครับที่โจทย์ถามนะครับมันก็เป็น i 2t อ๋อโทษมันต้องเป็นแปลเป็นปริมาณไลน์ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่านะอันนี้ i 2ที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นปริมาณไลน์ขอโทษฮะเพราะกระแสมันจะไหลาจากไลน์เนี่ยเข้าเฟสแล้วก็เราจะต้องปริมาณที่เราหาได้นี่ใช่ไหมมันจะต้องเป็นปริมาณไลน์นะครับ i 2พรามจากรูปเนี่ย i 2พรามเพราะมันไหลามาจากไลน์ตัวนี้แล้วเข้าตัวนี้นะถ้าเราเปรียบเทียบกับรูปนี้นะครับมันก็คือ i 2พรามจะอยู่ตรงนี้นะครับi 2พรามที่หาได้จากวงจร1เฟสนะครับจะเป็น line current นะครับนะต้องทำการนะครับแปลงให้เป็น phase current ก่อนตอบนะครับก่อนตอบเนาะเพราะว่าโจทย์ถาม i 2t เนี่ยโจทย์ถามหา phase current นะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับวิธีการคำนวณเนี่ยไม่ยากแล้วจากตรงนี้จากวงจรเนี่ยนะครับทำง่ายๆเลยเนาะ เราทำยังไงเอ่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวไปคิดเล่าเองนะ วิธีทำก็คือเราคำนวณหานะ voltage divider ใช่ไหมจากวงจรเนี่ยนะครับถ้าเราคำนวณเราลูป2ตัวนี้ให้กลายเป็น Thevenin เป็น Z equivalent ออกมาก่อนนะครับ Z EQ ของตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนั่นเองครับ2ตัวนี้หาออกมาได้เท่าไหร่ใช่ป่ะข้างบนจับคูณกันหารด้วยข้างล่างจับบวกกันนะครับอันนี้นะฮะก็คือ J1 นะคูณกับ J นะ
ลบ j 2ส่วน3หารด้วยด้านล่างจับบวกกันจับบวกกันก็คือเท่าไหร่เอ่ยฮะj 1ส่วน3นะผมไม่คิดเลขนะเราไปคำนวณหาได้ z eq ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะหา v 1ใช่ไหม v 1 v 1 u ก็จะคือ voltage divider นะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับ voltage divider ระหว่าง z eq กับ j 0.1 ถูกไหมเพราะฉะนั้น v 1ก็คือ z eq ครับหารนะครับ z eq นะครับบวกด้วย j 0.1 นะฮะแล้วก็คูณด้วย v 1ก็คือ va ก็คือ100มุม0องศานะครับอันนี้ก็จะเป็น v 1เพราะฉะนั้นตอบจะหา v 1นะโจทย์ไม่ได้ถาม v 1ตรงนี้ในรูปของ frequency domain แล้วก็คำนวณ นะครับให้มันออกมาเป็น time domain นะแปลงตรงนี้ให้กลายเป็น time domain นะคำนวณหาได้ยังไงอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็น x สักตัวหนึ่งเนาะมุมอะไรก็ไม่รู้อะฮะมุมทีต้าเราจะตอบก็คือนะสมมติว่าคำนวณออกมาได้ x มุมทีต้าจะตอบคือเราต้องตอบว่าตัว v 1นะตัวนี้มันขึ้นขนาดใช่ไหมก็เป็นรูปของ RMS นะฮะแต่ v 1เนี่ยเป็นรูปของ time domain นะฮะเราจะตอบเนี่ยมันก็จะต้องตอบเท่าไหร่ครับก็คือ x root 2ถูกไหมเพราะว่าพอเราไปเปลี่ยนเป็น RMS เราหารด้วย root 2มันก็จะได้คำตอบเท่ากับ x นะครับแล้วมุมก็จะตอบ cos นะครับโอเมก้า t ในรูปนี้นะครับโอเมก้า t นี่ก็ขึ้นอยู่กับ frequency เป็นเท่าไหร่นะฮะเราตอบเราไม่รู้ frequency โจทย์ไม่ได้พูดถึงก็ใส่โอเมก้า t เนาะแล้วนะแล้วก็ใส่มุมชิปใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยมุมทีต้านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตอบของตัว v 1นะครับจะตอบเท่าไหร่แล้วก็ไปลองเช็คดูนะครับพอเราได้ v 1เสร็จเรียบร้อยถูกไหมเราก็จะไปหา i 2อ่ะทีนี้จากภาพเนี้ย i 2เราหาไงเอ่ย i 2พรามเนาะมันก็คือวงจร current divider ถูกไหมเราหากระแสโดยรวมทั้งหมดตัวนี้ก่อนก็ได้ครับกระแส i total เนาะจากภาพเนี่ย i total จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย i total หา i total ก่อนเนาะi total เสร็จเราจะหา i 2 i 2ก็จะหาได้จากนะครับ j 1นะหารด้วยนะตัวตรงกันข้ามนะครับ2ตัวรวมกันนะแล้วก็หารด้วย2ตัวบวกกันก็คือ j ส่วน1ส่วน3แล้วก็คูณด้วย i total นะแล้วไปคำนวณหา i total ก่อน i total เรานะฮะมันก็จะเป็น va ใช่ไหมคือ100มุม0นะครับหารด้วยอะไรนั่นเองครับหารด้วยอะไรนั่นเองหารด้วยimpedance โดยรวมทั้งหมดถูกไหมฮะ i total นี้ก็คือหารจากนะฮะj 0.1 นะแล้วก็บวกด้วย z eq นะครับหารออกมาเนี่ยนี่คือ i total นะเราได้ i total เสร็จเราไปคำนวณเราใส่คำตรงนี้นะครับแล้วก็ไปได้ i 2นะครับทีนี้พอ i 2ปุ๊บสิ่งที่ได้มาเนี่ยนะก็เอาตัวนี้มาแทนเสร็จเรียบร้อยก็จะได้คำตอบสักตัวหนึ่งสมมติ y มุมอะไรครับมุมฟีสักตัวก็แล้วกันเนาะได้คำตอบมาเป็นตัวเลขสักตัวหนึ่งแล้วก็มุมฟรีถูกไหมทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าอะไรครับ i 2ที่คำนวณได้เนี่ยเป็นไลน์ควอนติตี้มันเป็นกระแสไลน์เนาะแต่ว่าที่โจทย์ถามถึงเนี่ยในเดลต้าเนี่ยนะครับมันเป็นกระแสเฟสถูกไหมเพราะฉะนั้นจากภาพเนี่ยเราดูความสัมพันธ์ก็ได้เนาะไอเดลต้าเนี่ยผมยกเฉพาะเวลาเราคำนวณเนี่ยเนาะเราก็จะได้ i 2เนี่ยมันคือ i a พรามนี่แหละนะครับเราแยกออกมาเนี่ยผมวาดรูปนี้ให้ดูเนาะวาดรูปโหลดตัวนี้โจทย์หาหมา i 2ตัวนี้ใช่ไหมล่ะ i 2ผมเขียนเป็น frequency domain เนาะ frequency domain ตัวนี้เป็น i 2นะครับเนี่ยแล้วที่โจทย์ถามเนาะ i 2นี่มันคือ i อะไรนี่เองครับมันคือ i a prime b prime เนาะแล้วมันก็จะมีอันหนึ่งครับผมเขียนอย่างนี้ก่อนดีกว่านะเป็น i a prime b prime เพราะอันนี้คือ a primeb พรามc พรามนะฮะอันนี้ i c พราม a พรามดูนะตัวนี้นะครับคือโจทย์คือ i ที่เราหามาได้นะครับจากวงจรนี้คือ i 2พราม i 2พรามคือได้จากวงจรนะครับซึ่งจริงๆในภาพเนี่ยผมก็เขียนว่า i a พรามเนาะเพราะฉะนั้นจากภาพเนี่ยเราจะพบว่าอย่างนี้ครับเนี่ยนะจากรูปเนี่ยเราเอา KCL นะผมเอา KCL ที่โหนดa พรามครับ KCL ที่โหนด a พรามกระแสไหลเข้า i 2พรามนะบวกด้วยกระแสไหลเข้าอีกตัวหนึ่งก็คือ i c พราม a พรามนะครับจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับกระแสไหลออกคือ i a พราม b พรามถูกไหมซึ่งนั้นเนี่ยถูกไหมครับ
I A พร้อม B พร้อมคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับนะฮะเราจะได้อะไรได้ว่าไงอ่ะความสัมพันธ์นะครับกระแสลายกับกระแสเฟสเนาะกระแสลายกระแสเฟสทุกคนรู้ I A พร้อมกับ I C พร้อมให้เราดูอย่างนี้ I A พร้อม B พร้อมเนี่ยมันคือ I A นี่คือ I C ถูกไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของมันนะครับก็คือ I 2พร้อมคือ I line อันนี้คือ line current จะเท่ากับI A พรามB พรามใช่ไหมลบด้วย I C พราม A พรามนะครับอันนี้คือ line current ฝั่งด้านนี้คือความสัมพันธ์ของ phase current นะครับเราจำได้ไหมอ่ะ I current กับ line current กับ phase current นะครับอ่ะทีนี้ถ้าสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนาะไอตัวinput เราเข้าไปเนี่ยเป็น positive sequence ครับกระแสมันก็จะ follow เป็น positive sequence ซึ่งจากคุณสมบัติของ LTI นะครับเราจะพบว่านะกระแส IA พร้อม B พร้อมเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้สมมติว่า IA พร้อม B พร้อมเป็นตัวอ้างอิงนะครับ positive sequence ด้านนี้ positive เนาะมันก็จะเป็นอะไรนี่เองครับมันก็จะเป็น I B พร้อมนะแล้วก็ C พร้อมนะครับและอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นI C พร้อม A พร้อมเนาะนะครับอันนี้คือ positive sequence phasor diagram มันจะหน้าตาแบบนี้จริงๆ phasor diagram เนี่ยหน้าตามันจะไม่ได้เหมือนกับตัว voltage เนาะมันก็จะมีมุม shift โดยปกติทั่วไปมันก็ขึ้นอยู่กับ shift มาก shift น้อยนะถ้า L กับ C ใช่ไหมเรามี L มากกว่ามี C กระแสเรามันก็จะ lag เนี่ยอย่าง I A พร้อม B พร้อมก็จะ lag V Aอยู่เป็นมุมสักมุมนึงอย่างนี้ครับนี่ IA พรามB พรามแล้วก็B พราม C พรามก็จะแลกอยู่ตรงนี้นะครับแลก VB อยู่นะครับ IB พราม C พรามแล้วก็ตัวนี้มันก็จะแลกอยู่ครับIC พราม A พรามอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเพื่อความสะดวกเนี่ยนะไอ้เวกเตอร์ตรงนี้นะครับผมแค่โรเตทมันหมุนย้อนกลับไปนะจากมุมที่มันแหลกอยู่เนี่ยผมว่าหมุนมันกลับไปมุมศูนย์ง่ายๆนะครับเพื่อจะให้มันดูของสัมพันธ์ง่ายแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไงครับมันไม่ได้เรียกว่าเป็นศูนย์องศาหรอกมันจะแหลกมุมของตัว V อยู่นะถ้าสมมติว่าในวงจรเรามี L มากกว่ามี C ครับมันก็จะแหลกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะ IA พรามIC พรามI A พรามอยู่นี่ A พราม B พรามอยู่นี่ C พราม A พรามอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น I A พราม B พรามนะครับลบ C พราม A พรามก็จะตื่นตรงนี้ถูกไหม I C พราม A พรามนะขนาดเท่ากันนะครับอันนี้มุมมันทำเงินเท่าไหร่120ถูกไหมมุมนี้120ใช่ไหมมุมนี้เองก็120นะครับเอาเฉพาะขนาดมานะอันนี้เวกเตอร์นะจับเวกเตอร์มาลบกันนะอันนี้เวกเตอร์เนี้ยคือลบ I A พราม C พรามนะฮะIA พราม B พรามลบ IA พราม C พรามเส้นนี้ก็คือ I 2พรามเส้น2นี้คือ I line ถูกไหมเนี่ยนี่คือ line current ความสัมพันธ์ก็คือนะจากภาพเนี่ยนะครับ line current มันจะมีขนาดเป็นรูท3เท่าของ phase current นะครับแล้วก็มุมมันจะต้องเป็นไงมุมมันจะตามหลังกระแสที่อ้างอิงอยู่30องศาเนาะมุมมันจะตามหลังอยู่30องศาฉะนั้นเวลาเราจะตอบนะครับเราคำนวณหา phase แล้วใช่ไหมเราคำนวณหาไลน์แล้วจะหาเฟสใช่ป่ะจากภาพเนี่ยเรารู้ว่าเรารู้ไลน์เคอร์เรนต์เราจะหาเฟสเราก็ต้องถอยหลังขนาดมันต้องถูกหารด้วยรูท3แล้วก็มุมเราเนี่ยครับมันจะต้องเป็นไงฮะถูกถอยหลังต้องถูกเดินหน้าไปเพราะว่าเฟสเคอร์เรนต์มันนำหน้าอยู่ถูกไหมคุณก็ต้องไปบวกอีก30องศานะครับถึงจะเป็นมุมเฟสของตัวกระแสที่มันไหลอยู่ภายในเดลต้าเนาะโจทย์เขาทำหานี่นะบอกว่าทำหา I A พรามบีพรามนะครับงั้นคำตอบเนาะเวลาจะคำนวณให้คำตอบเนี่ยสมมติเมื่อกี้เราหา I 2พรามเนี่ยเราได้อะไรนะเมื่อกี้ Y มุมฟีถูกไหมจะหาจะตอบนี่ตอบอะไรนะครับมันก็คือ Y หารด้วยรูท3ถูกไหมและอะไรเอ่ยมุมก็ถูกเป็นยังไงครับฟีเรารู้เมื่อกี้เราคำนวณเนี่ยฟิล์มเป็นมุมของตัว line current ถูกไหมเราจะคำนวณหามุมของ phase current ก็ต้องเดินหน้าบวกไปอีก30นะครับก็บวกอีก30องศานะครับและคำตอบอย่าลืมว่าคำตอบเนี่ยเนาะไม่ได้ตอบตรงนี้เพราะโจทย์ถามหาอะไรครับถามหาค่าของกระแสใน time domain ครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็คือต้องตอบ y ส่วนด้วย root 3นะครับแล้วก็จะแปลงเป็น
อะไรครับเป็นแมกนิจูดใช่ไหมต้องคูณด้วยรูท2เสร็จเป็นคอสโอเมก้าทีนะแล้วก็ใส่มุมชิฟต์ตัวนี้ไปใส่มุมชิฟต์ตัวนี้นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับที่ตัวนี้ฝากให้ไปคิดเองนะครับให้ต่อนะครับต้องทำเองเนาะคีย์เวิร์ดคือต้องทำเองนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปครับโอเคครับ